ขนมที่ผมเอามาฝากวันนี้เนี่ยหวานแบบพรีเมียมหวานแบบอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับขนมตัวแรกของเราในวันนี้นะครับเค้กลำไยคาราเมลน้ำผึ้งนะครับถ้าคุณผู้ชมสั่งปุ๊บเนี่ยนี่ผมจะไปส่งแบบนี้เลยครับนี่ซีลสุญญากาศอย่างดีนะครับแล้วโอ้โหแพ็คเกจจิ้งหรูหรามากได้รับปุ๊บนำเข้าแช่เย็นได้เลยนะครับเวลาทานเวลาหั่นเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นเค้กจะได้ส่งตัวมากขึ้นนะครับถ้าอยากจะทานเลยนะนี่แข็งๆแบบนี้ได้รับแล้วปุ๊บนำเข้าไมโครเวฟได้เลยนะครับของเราเนี่ยนำเข้าได้ทั้งพิมพ์นะอันนี้เป็นพิมพ์ฟอยล์แบบพิเศษสามารถอุ่นไมโครเวฟได้นะครับนำเข้าไมโครเวฟของผมความร้อนสูงสุดประมาณ800วัตต์นะอุ่นประมาณ 15-30 วินาทีนะครับเอาแค่ตัวคาราเมลของเราเริ่มละลายเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมหูบอกได้เลยว่าความอร่อยเนี่ยรออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเค้กของเราจะนุ่มมากๆหอมกลิ่นกาแฟแล้วก็มีเนื้อสัมผัสของตัวลำไยด้วยสามารถเก็บแช่เย็นได้ด้วยนะครับถ้าแช่เย็นช่องธรรมดาเก็บได้นานประมาณ2สัปดาห์แช่แข็งได้นาน1เดือนนะครับซื้อไปแล้วถ้ายังไม่กินวันนี้เก็บได้นะครับถ้าเป็นเค้กพิมฟอยล์แบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีซีรีส์ใหม่นะครับก็คือบัตเตอร์เค้กพูเร่ผลไม้นะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหบัตเตอร์เค้กแล้วพูเร่คืออะไรพูเร่นะฮะก็คือผลไม้เข้มข้นนะฮะที่เป็นไส้ข้างในอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะใช้ผลไม้แท้ 100% เลยนะครับที่สำคัญน้ำตาลลดลง 50% นะฮะหรือครึ่งนึงเลยตัวแรกนะครับนี่บัตเตอร์เค้กพูเร่สตรอเบอรี่ครับคุณผู้ชมดูนะข้างในตัวเค้กเนี่ยพอเราตัดหน้าตัดออกมานะเราจะเห็นเลยว่าเขามีเหมือนเป็นไส้อันนี้คือพูเร่สตรอเบอรี่ครับหอมสตรอเบอรี่เพราะเราใช้สตรอเบอรี่แท้ 100% นะครับตัวที่2นะครับอันนี้ผมก็ชอบไม่แพ้กันนะฮะบัตเตอร์พิวเร่สับปะรดนะครับเวลาเอามาทำเป็นพิวเร่นะฮะผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะอร่อยมากๆเพราะว่าเขาจะมีในเรื่องของเนื้อไฟเบอร์ด้วยเค้กนุ่มๆกับพิวเร่สับปะรดเนี่ยเรียกได้ว่าลงตัวมากๆครับและรสสุดท้ายนะครับอันนี้โอ้โหไฮโซมากๆเลยบัตเตอร์พิวเร่รสบลูเบอรี่นะครับสีม่วงแบบนี้นะครับกลิ่นบลูเบอรี่หอมชัดเจนครับหวานกำลังดีนะครับสำหรับบัตเตอร์พิวเร่นะครับทั้ง3รสเลยนะครับสามารถเก็บแช่เย็นได้นะเก็บได้นาน2สัปดาห์นะครับหรือว่าแช่แข็งเนี่ยเก็บแช่แข็งได้นาน1เดือนเหมือนกันนะครับแล้วก็นำเข้าอุ่นไมโครเวฟได้เลยนะครับความร้อนสูงสุดของผมประมาณ800วัตต์นะอุ่นประมาณ 15-30 วินาทีเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมเค้กของเรานะเหมือนเอาออกจากเตาอบใหม่ๆเลยครับกลิ่นจะหอมมากๆที่สำคัญนะนุ่มสุดๆเลยถ้าอยากสั่งซื้อสั่งกันได้เลยนะครับตามแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับได้ทุกช่องทางเลยหรือว่าสามารถโทรมาสอบถามได้นะฮะที่026827644นะครับหรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0922658968นะครับ